มาเปิดประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าฟาดกันมันหยดเลยล่ะค่ะปิยบุตรเดือดจัดฟาดดร.อานนท์และดร.นิวนะคะที่แอบถ่ายลูกพี่ออกนอกประเทศเจอส่วนกลับสุดเจ็บจี๊ดค่ะจากกรณีที่ทางด้านของดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้เปิดประเด็นเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการโพสต์เที่ยวบินของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่กำลังเตรียมบินออกนอกประเทศโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้บอกใครค่ะในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 18:30 น.ต่อมาในวันที่18สิงหาคมในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.นะคะทางด้านของดร.สุพนัทอภิญญาหรือว่าดร.นิวค่ะได้มีการเผยแพร่ภาพของธนาธรพร้อมกับครอบครัวที่บริเวณสนามบินเพื่อเตรียมตัวออกนอกประเทศตามที่ดร.อานนท์ได้เคยบอกไว้จริงโดยมีรายละเอียดว่าเพื่อนปิยบุตรส่งมาให้ดูขณะนี้มีใครบางคนกำลังพาลูกเมียเดินทางออกนอกประเทศออกจากประเทศไทยเวลา 18:30 น.ไปถึงประเทศสิงคโปร์เวลา 20:55 น.ม็อบ18สิงหาหรือจะสู้บินไปเมืองนอก18สิงหาปลุกปั่นลูกชาวบ้านไปม็อบส่วนลูกฉันไปเที่ยวเขามีสมัครวิ่งเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่23-29สิงหาคม2564ภายใต้ชื่อจึงทันส่วนจะกลับมาหรือไม่จะเหมือนกรณีไปดูโอลิมปิกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปจึงเป็นกระแสออกมาทั่วโลกโซเชียลมีเดียนะคะเกิดการตั้งคำถามว่ามีเตรียมบินไปแข่งกีฬาหรือหนีออกนอกประเทศไม่กลับมาแล้วกันแน่ซึ่งทำให้ทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะคะเกิดความไม่พอใจและก็ได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ระบุว่าเมื่อวานดร.ไอโอ2คนปล่อยข่าวเที่ยวบินของธนาธรแล้วข้อความนี้ก็ว่อนในกรุ๊ปไลน์ต่างๆวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีชายหัวเกรียนจำนวนมากไปดักรอถ่ายรูปธนาธรเดินทางบังเอิญว่าในยุคสมัยนี้มีไม่กี่อาชีพที่ต้องถูกบังคับตัดหัวเกรียนเสียด้วยต่อมาดร.ไอโอ2คนก็โพสต์ภาพของธนาธรที่สนามบินแล้วทันใดนั้นก็มีทวิตเตอร์แปลกๆอีกหลายบัญชีโพสต์ตามข้อความเดียวกันรูปเดียวกันอ้างว่าเพื่อนปิยบุตรส่งมาแม้บังเอิญว่าผมไม่มีเพื่อนทำงานอาชีพที่ถูกบังคับให้หัวเกรียนด้วยคนพวกนี้เอาข้อมูลการเดินทางส่วนบุคคลออกมาเปิดเผยได้อย่างไรข้อมูลมาจากหน่วยงานรัฐไหนละเมิดสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลหรือไม่และชายหัวเกรียนจำนวนมากทำไมต้องไปรอดักถ่ายรูปธนาธรที่สนามบินเจ้าหน้าที่รัฐกินภาษีประชาชนมีหน้าที่แบบนี้หรือไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ต่อมาข่าววันที่19สิงหาคมทางด้านของดร.อานนท์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอีกครั้งโดยเป็นการตอบกลับข้อความที่ทางด้านของปิยบุตรนะคะได้โพสต์ข้อความอ้างว่าคนที่ถ่ายรูปธนาธรพร้อมครอบครัวกำลังเดินทางออกนอกประเทศคือทหารค่ะโดยมีรายละเอียดว่าทำไมไอ้กะปิบูดล้มเจ้ามันถึงต้องใส่ร้ายว่าทหารหัวเกรียนถ่ายรูปไอ้ตีในระคุณ2แผ่นดินและครอบครัวที่เตรียมหนีไปทำชั่วอะไรที่ต่างประเทศมันไม่คิดหรือว่าประชาชนที่สนามบินมีเยอะแยะและมีคนที่เขาเกลียดคนเร็วๆอย่างพวกมันถ่ายรูปส่งกันให้ว่อนกะอีแค่เด็ก3ขีดไปกินข้าวหรูหรามาเห่าที่โรงแรมเอราวัณคนธรรมดาธรรมดาชาวบ้านที่นั่งโต๊ะข้างๆนี่แหละแอบถ่ายส่งมาให้ดูไม่ได้หัวเกรียนหรอกโถไอ้กะปิบูดพูดดัดจริตประดิษฐ์วาทกรรมนิติธรรมล้มละลายขายชาติค่ะอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับทิศทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของคิดทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกะลาแปถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ